ณัฐพรอวดภาพถ่ายฝีมือไฮโซนายแต่งไงคนโฟกัสผิดจุดโลกหมุนด้วยความรักนางเอกชื่อดังแต้วณัฐพรอวดภาพถ่ายฝีมือไฮโซนายแฟนหนุ่มแต่งไงคนแห่โฟกัสผิดจุดเอ๊ะหรือจะใกล้มีข่าวดีแม้จะเปิดตัวคบกันได้ไม่นานแต่ความหวานของนางเอกชื่อดังแต้วณัฐพรเตมีรักกับไฮโซนายประนัยพรประภากลับพุ่งทะลุฝุ่น PM 2.5 ไปเลยเมื่อต่างฝ่ายต่างขยันอวดโมเมนต์ดีต่อใจมาให้แฟนได้ฟินกันบ่อยๆกดติดตามไลน์ข่าวสด Official Account ได้ที่นี่เพิ่มเพื่อนล่าสุดสาวแต้วณัฐพรโพสต์ภาพยิ้มหวานสู้ตากล้องจากฝีมือไฮโซนายแฟนหนุ่มพร้อมแปะแคปชั่นเป็นรูปอีโมจิหน้ายิ้มและกล้องถ่ายรูปติดแท็กถึงให้โซนุ่มประนัยพีแต่งานนี้ดูเหมือนว่าชาวเน็ตจะโฟกัสผิดจุดไปหน่อยเพราะดันไปสะดุดตากับแหวนเพชรเม็ดโตที่นิ้วของนางเอกสาวนั่นเองแถมยังพากันลุ้นไปไกลอีกว่าทั้งคู่จะมีข่าวดีเร็วๆนี้หรือเปล่าน้อเอ้าคงต้องรอให้สาวแต้วมาตอบให้ฟังด้วยตัวเองซะแล้วแม่แก้วงัดรูปเมื่อครั้งยังละอ่อนอวยพรวันเกิดณเดชน์รักเท่าจักรวาลแม่แก้วงัดรูปเมื่อครั้งยังละอ่อนแม่แก้วสุดารัตน์คุณแม่ของพระเอกสุดหล่อชื่อดังณเดชน์คูกิมิยะเมื่อบรรจบครบรอบวันคล้ายวันเกิดของหนุ่มรีแม่แก้วก็งัดรูปเมื่อครั้งยังเป็นเด็กหนุ่มน้อยน่ารักให้แฟนคลับได้ชื่นชมพร้อมอวยพรวันเกิดแม่แก้วงัดรูปเมื่อครั้งยังละอ่อนเมื่อครั้งยังเด็กผ่านไอจีKR ขีดล่างยุงพร้อมกับมีข้อความว่าพูดบ่อยของแม่กับป้าจุดเริ่มต้นของเราก็คือโลกของเราย่อมสร้างให้เกิดสุขและเบิกบานเสมอสุขสันต์วันเกิดนะครับแม่กับป้ารักลูกรี่เท่าจักรวาล นะครับพ่อกุกิมิยัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยม17ธันวาคมแม่แก้วงัดรูปเมื่อครั้งยังละอ่อนแม่แก้วอวยพรแม่แก้วยังได้โพสต์รูปภาพลูกชายทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์โดยมีหวานใจยาย่าอุรัสยาและแม่ปลาร่วมทำบุญด้วยทริปนี้ด้วยแม่แก้วงัดรูปเมื่อครั้งยังละอ่อนถวายพัตราหารแม่แก้วงัดรูปเมื่อครั้งยังละอ่อนแม่ปลายาย่าร่วมด้วยอ่านข่าวเซ็กซี่แต่เช้าญาญ่าควงณเดชน์ปิกนิกเขาใหญ่อวดแผ่นหลังเขาโวเนียนเจิดจรัสอ่านข่าวณเดชน์พาญาญ่าหนีฝุ่นเมืองกรุงรับลมหนาวสวีทเบาๆที่เขาใหญ่สุดเซอร์ไพรส์แมทพีรณีตัดผมสั้นเปลี่ยนสีแป๊ดเพื่อนดาราแห่คอมเมนต์พรึบสุดเซอร์ไพรส์แมทพีรณีตัดผมสั้นเปลี่ยนสีแป๊ดเพื่อนดาราแห่คอมเมนต์พรึบสุดเซอร์ไพรส์ทำเอาหลายคนต่างพากันร้องว้าวเมื่อนางเอกสาวแมทพีรณีคงไทยลุกขึ้นมาเปลี่ยนสีผมชมพูแป๊ดแสบตาดั่งตัวการ์ตูนดังนางเงือกแอเรียลและเมราในภาพยนตร์อควาแมนเจ้าสมุทรโดยเธอโพสต์ภาพถ่ายเซลฟี่พร้อมแคปชั่นได้ไม่ได้ก็ต้องได้แล้วแม่พร้อมทั้งถามฟีดแบ็กกว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอะไรว่าไปรออ่านและแน่นอนว่าเพื่อนดาราแฟนคลับต่างเซอร์ไพรส์ไม่น้อยเข้ามาคอมเมนต์ชมกันเพียบไม่ว่าจะเกรทวรินทร์ที่บอกว่าหายหายหายน้องแมทเทศเป้ยปานวาดคอมเมนต์ว่าเฮ้ยเยยดีด้านมิวนิษฐาระบุว่าสุดสุดอาเอเรียลที่แท้ยอมมามมก้าวสุภัสราชมว่าสวยเยยเข้ามากกบเหมือนเจ้าหญิงเมราในอควาแมนและป้องนวัตบอกว่าเมราเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอควาแมนนอกจากนี้เต้ยจรินพรมากกี้ราศีและอีกมากมายก็ได้เข้ามาคอมเมนต์แซวถึงการเปลี่ยนลุคครั้งนี้ของสาวแมทกันสนั่นสีผมนี้เรียกว่าเข้ากับสาวมั่นๆอย่างแมทพีรณีจริงๆ